ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่กับกีฬาความเร็วอีกชนิดหนึ่งนะครับมาอยู่กับ2น้องจริงๆนัดไว้2คนนะครับผู้พันต๊อดกับผู้พันเบิร์ดข้อมูลก็คือว่ามีคนใดคนหนึ่งใน2คนนี้เป็นคนที่ชอบกีฬาเจ็ตสกีเยอะมากจริงๆก็มีโอกาสได้คุยกับทั้ง2ท่านหลายครั้งสวัสดีครับต๊อดครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้พันต๊อดผมว่าคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะครับทั้งงานประจําที่เป็นรั้วของชาติครับทั้งงานอีกงานนึงที่ก็จริงๆก็ถือว่าช่วยเรื่องประวัติศาสตร์ของบ้านเรานะครับก็คืองานแสดงเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรครับใช่ไหมเห็นเขาบอกว่ามาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะครับตอนสุดท้ายแล้วเป็นตอนที่6ซึ่งอวสานอวสานหงษาตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยทุกคนจะถามว่าตกลงเนี่ยมีกี่ภาคซึ่งนักแสดงส่วนใหญ่ตอบไม่ได้แต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่เราตอบได้แล้วว่าวันนี้จะครบแล้วจะมีครับมี6ภาคเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้เพราะผมเห็นมีโฆษณาตัวอย่างน่าสนใจมากอยากไปดูอีกครั้งนึงครับแต่ว่าคุณนัดคุณเบิร์ดไว้ใช่ไหมครับใช่ครับทำไมเราไม่เจอเขาเลยครับคือตอนนี้เบิร์ดเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดบ้างครับพี่ดูทำไมงานเยอะเหรอกำลังมีน้องกำลังน่ารักเลยอ๋อลูกเขาครับผมกี่ขวบแล้วตอนนี้น่าจะประมาณ2ขวบกว่าหมายความว่าไงมีลูกเลยไม่มาหรือว่าอะไรผมว่าเขาต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งไปกับการดูแลถูกต้องครับไปกับการเรียนคุณเบิร์ดเป็นคุณพ่อที่ดีก่อนออกจากบ้านคุณเบิร์ดต้องให้นมบุตรก่อนถึงจะออกจากบ้านมาได้เข้าใจนะครับเอาทำไมเบิร์ดต้องให้นมล่ะครับเบิร์ดนมใหญ่มากครับครับตกลงใครตกลงเบิร์ดหรือต๊อดคนที่ชอบเจ็ตสกีต๊อดครับต๊อดคือคุณใช่ครับขนาดไหนคือที่จริงเนี่ยผมเล่นมาน่าจะ10ปีได้แล้วครับพี่ดูเพียงแต่ว่าระยะหลังเนี่ยภารกิจค่อนข้างเยอะแล้วหาเวลาเล่นได้ยากแต่ว่าผมยังชอบอยู่แต่ก่อนนี้เมื่อสัก10ปีที่แล้วก็เป็นนักแข่งอยู่นะครับก็ประสบความสำเร็จบ้างไม่ประสบความสำเร็จบ้างระดับไหนระดับThailand League อะไรอย่างงี้ก็สนามของประเทศไทยเนี่ยที่เขามีประจำปีอย่างปีนึงจะมี4ครั้งหรือ6ครั้งอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเข้าร่วมเขาทุกครั้งแต่ว่าความสนุกก็แตกต่างกันสิบปีผ่านไปทุกวันนี้ก็ยังขี่เล่นบ้างอะไรบ้างยังขี่เล่นบ้างอย่างน้อยเป็นแค่กิจกรรมอันนึงที่ทำให้เราได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้เจอพวกพี่ๆน้องๆนะครับพักพวกเพื่อนฝูงแวดวงเดียวกันอยู่บ้างใช่ก็เป็นการพักผ่อนที่ดีแต่วันนี้ภารกิจของผมยังไม่ครบครับเพราะว่าผมต้องเจอทั้งสองผู้พันให้ได้ครับแล้วไงอ่ะเราไปหาเขาไหมผมรู้ว่าอยู่ไหนจริงอ่ะจริงครับหาเจอแน่นะแน่ครับคุณรู้ไหมคุณรู้ว่าเขาอยู่ไหนครับแต่คนอื่นไม่เคยมีใครรู้เลยว่าคุณอยู่ไหนบางครั้งครับมีคนบอกผมว่าคุณเป็นคนชอบกีฬาเสี่ยงแล้วก็ชีวิตชอบความเสี่ยงด้วย ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเบิร์ดมาก่อนแล้วเราจะเล่าเรื่องต๊อดกันครับผมโอเคไหมครับยินดีครับโอเคป่ะครับคุณรู้นะอยู่ไหนทราบครับโอเคส่วนอันนี้ครับผมเตรียมมาให้เขาโดยเฉพาะเลยมันก็หมุนไปหมุนมาได้หนึ่งให้เขาเห็นทักษะของการทู่ที่มันเบี่ยงไปเบี่ยงมาเดินพยายามจะหาพยายามที่จะตีลูกเนี้ยแต่เขาก็ตีไม่โดนเขาจะหมุนไปหมุนมาเพราะมันเบี่ยงไปเบี่ยงมาก็ฝึกการเคลื่อนไหวของร่างกายเขาจริงๆผมไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นเทนนิสหรอกครับแต่ว่าเน้นพื้นฐานทางร่างกายให้เขารู้จักการวิ่งการเดินการหมุนตัวให้พ่อตีนี้เหรอแล้วของน้องวินอันไหนอันนี้ตีเลยลูกตีปึ้งเก่งครับตีมากเก่งมากครับจับมือซ้ายไหวไหมเก่งคนเก่งอ่ะจับข้างนี้ครับจับข้างซ้ายครับถือว่าก็มีทักษะเพราะว่าเขาอายุประมาณนักขวบ7เดือนนะครับแล้วก็เนี่ยพยายามมองลูกตีได้ละหนึ่งสองสามอึ๊บตายมัมมัมบอกใครครับแล้วเนี่ยครับเวลาเปิดเพลงไปด้วยเขาก็จะเต้นยกตัวแล้วเวลาผมทานข้าวจะทานข้าวพร้อมกันเนี่ยแม่ผมลูกแล้วก็กินพร้อมกันเขาก็จะเรียนแบบเขาจะใช้ช้อนซ่อมเร็วแล้วก็อยากที่จะกินเองแล้วบางทีเราทานอะไรเนี่ยเขาก็จะทานไปด้วยSit, sit, sit.
รถไฟกำลังจะมาห้ามคนข้ามถนนกระฉับกระเฉงขึ้นรถเก๋งคุณปู่ในรถเก๋งคุณปู่อยู่ไหนวินนี่ไงรถเก๋งคุณปู่คุณปู่ใส่แว่นแว่นไหนแว่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 นหนวดมีหนวดไหมมีหนวดไหมคุณปู่มีหนวดไหมหนวดแบบไหนหนวดแบบนี้นะเปลี่ยนกางเกงแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นเทนนิสกันครับอ่ะบินช่วยพ่อถือกระเป๋าไหมถือไหวไหมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วถือไม่ไหวแล้วอ่ะจ๊ะเอ๋ฮึบจ๊ะเอ๋อ้าวต๊อดอย่าหาว่างุ้นงี้นะครับต๊อดพามาผิดป่ะโถพี่หนูเชื่อผมเดี๋ยวเดี๋ยวเชื่อผมหาผู้พันเบิร์ดที่มีลูกอ่อนเนี่ยควรจะไปโรงเรียนอนุบาลควรจะไปบ้านควรจะไปอะไรที่เล่นเด็กคุณพามาสนามเทนนิสเนี่ยนะนี่แหละคือเบิร์ดมาตีเทนนิสกับลูกแต่ก่อนนะลูกอายุขวบกว่ายังไม่สองขวบมาตีเทนนิสกับพ่ออย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวพี่หนูลองดูพัฒนาการเขาจริงๆเนี่ยไม่ถึงสองขวบเนี่ยก็สามารถฝึกได้นั่นคือเบิร์ดเดี๋ยวไปดูจริงเหรอผมไม่อยากเชื่อเลยนะเนี่ยมาเดี๋ยวพี่ดูได้เห็นแน่คุณต๊อดคุณอย่ามาโม้กับผมนะว่านี่เฮ้ยเด็กเด็กอัจฉริยะแน่เด็กอัจฉริยะใช่แล้วอย่าบอกว่ามันตีโต้กับพ่อมันได้นะก็เนี่ยที่ผมบอกว่าคือพัฒนาการเนี่ยเขาเร็วพี่ดูพัฒนาการเร็วมากนี่คือยังไม่ถึง2ขวบครับคือเบิร์ดเขาพยายามให้สัมผัสลูกแล้วก็ให้เริ่มใช้เขาเรียกอะไรนะเป็นกิจกรรมใช่ไอ้ฝรั่งใช้คำว่ามอเตอร์ก็คือกล้ามเนื้อเริ่มทำงานใช่ครับควบคุมอาการไปของลูกได้ครับเบิร์ดที่น่าสนใจมี2เรื่องครับ1คือเด็กทำได้มากกว่าที่เราคิดว่าเด็กขวบกว่าจะทำได้2คือเด็กอดทนกว่าที่เราคิดตอนนี้เราถ่ายประมาณเกือบเที่ยงนะฮะครับพ่อลูกอยู่กลางแดดนะครับไอ้พ่อไม่เท่าไหร่ลูกนี่สิผู้พันสวัสดีสวัสดีครับ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 และนี่คือน้องวินน้องวินครับเขาได้ทำสิ่งที่เขาเคยบอกไว้ครับคุณทำอย่างจริงจังเลยไงคุณเบิร์ดจริงจังครับตอนนี้ผมเริ่มที่จะให้เขาชินกับการเคลื่อนไหวให้ความสำคัญกับกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่จริงๆไม่ได้เทนนิสหรอกอเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับกีฬาประเภทอื่นด้วยเช่นให้เขาเดินตามเส้นเขาก็จะเหยียบเท้าตามเส้นได้ไหมลองไหมแบบนี้ลองไหมวินเดินเหยียบเส้นอย่างนี้นะลองไหมลูกเอาว่าเหยียบเส้นนี่เหยียบเส้นนี่วินดูนะเดี๋ยวลุงดูทำให้ดูก่อนลุงทำให้ดูยังไงพ่อไปเดี๋ยวดูเดินตามเส้นนี่ให้ลูกเอาวินดูลุงดูเดินโหยากจังเลยอ่ะทำไมเดินยากจังเลยวินเดินได้ไหมมันยากเดินตามเส้นนี้ครับมันยากจังเลยอ่ะเอาวินทำบ้างวินเดินสิเดินตามเส้นนี้เดินเดินตามเส้นนี้อ่ะเดินไหมไม่เดินเด็กใดในโลกล่าเมื่ออยู่ต่อหน้ากล้องเขาจะเปลี่ยนไปเล่าให้ฟังหน่อยว่าฝึกอะไรยังไงบ้างหนึ่งเดินกับนี้นะเพื่อท่านผู้ชมอยากได้ลูกฝึกนะสองก็คือผมให้เขาชินกับการกระเด้งของลูกบอลครับเพื่อให้เขาฝึกปาลูกบอลฝึกเดินไปเก็บหรือบางทีเดินหมุนเดินถอยหลังเพื่อให้เขาเนี่ยชินกับการที่การเคลื่อนไหวคือแต่ไม่เอาโจทย์ยากเกินไปไม่ยากเอาสมองกับกล้ามเนื้อมีตีไหมมีตียังเห็นถือไม้แล้วก็เขี่ยลากลูกได้พี่ตีลากถ้าลากอาจจะได้มั้งเดี๋ยวเราลากนำปาลูกบอลยังไงลูกนี่ตีไหมตีไหมลูกตีไหมไม่ครับเด็กใดในโลกล่าเมื่ออยู่ต่อหน้ากล้องความสามารถจะลดลงนิดหน่อยร้อนไหมลูกไม่หรอกสบายมากสบายมากใช่ไหมทบทวนแผนการของคุณพ่อคนนี้หน่อยนะครับผมเขาบอกว่าวันหนึ่งลูกชายเขาแล้วถ้ามีลูกสองคนจะชายถ้าชายหญิงเป็นคู่ผสมถ้าชายเป็นก็เป็นคู่ชายคู่ครับแต่จริงๆตอนนี้ก็คือไม่ซีเรียสละแต่จริงอยากให้เล่นดับเบิลเนี่ยหมายถึงว่าให้เขาเนี่ยไปจับคู่กับคนอื่นก็ได้แล้วผมคิดว่าจะให้ลูกเนี่ยเป็นคนที่เฮ้ยทุกคนอยากได้คู่อยากได้คู่กับไอ้เจ้านี่เพราะอะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่าลูกเขาจะตีเทนนิสไม่เหมือนคนใดในโลกล่าครับถ้ามายืนขอบซ้ายขอบซ้ายเขาก็จะตีมือซ้ายเสิร์ฟซ้ายเสิร์ฟซ้ายพอมายืนขอบขวาลูกเขาสามารถเปลี่ยนมาตีมือขวาได้เสิร์ฟขวาสองมือเก่งเท่ากันเคยถามลูกไหมว่าลูกอยากเป็นไหมอยากเป็นไหมลูกเอ้ยกับเขากระพริบละอยากพยายามละอยากครับพี่อยากเขากระพริบตาเนี่ยลงตั้งเป้าไหม
ตั้งเป้านอกจากสมมุติไม่ได้อันนี้จะเป็นอย่างอื่นได้ไหมลูกอยากเป็นอย่างอื่นได้ไหมจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ควรปิดกั้นโอกาสของลูกครับเช่นเขาอาจจะเก่งทางด้านกีฬาดนตรีหรือว่าเก่งทางวิชาการก็ได้ผมจึงคิดว่าในช่วงนี้ก็ใส่ให้เขาทั้งหมดแล้วครับส่วนเขาจะไปเลือกเองเขาจะเอาอะไรแล้วแต่ลูกใช่แต่พ่อป้อนทุกอย่างที่ลูกมีโอกาสได้อะไรพ่อให้หมดครับแล้วก็ความสำคัญทางร่างกายอ่ะผมว่าช่วงนี้เขาสำคัญเอาลูกไปทำอย่างเงี้ยแม่มันเคยบอกไหมว่าพ่อเธอพ่อเฮ้ยลูกดูแดดสิพ่อมีไหมไม่มีครับไม่มีแม่คือแม่เขาแบบว่าเต็มที่เต็มที่แต่ถ้าเกิดออกแดดให้ใส่หมวกแล้วแต่ว่าลูกลำบากอะไรนี่ยอมหมดยอมครับยอมคือถ้าพ่อแม่ท่านอื่นเนี่ยอาจจะกลัวมีแดดนี่แหละแต่ว่าถ้าอย่างเบิร์ดเนี่ยเพราะว่าเบิร์ดเห็นตัวอย่างมาแล้วว่าการเลี้ยงเด็กเนี่ยของคนหลากหลายอาชีพในแตกต่างกันกลุ่มอาชีพที่อยู่กับแดดมากที่สุดบางทีก็ประมงเกษตรกรแข็งแรงกว่าอดทนกว่าครับก็เลยอยากได้ว่าได้ทั้งสองฝั่งความอดทนต้องได้แบบคนที่อยู่กลางแดดได้ครับผมพูดเรื่องนี้อาจจะมีไหนสีหน้านิดนึงนั่นคือยิ้มสู้นะพี่ดูอันนี้เริ่มง่วงแล้วครับนี่อยู่กลางแดดยังง่วงได้พี่ดูลองคิดดูแล้วกันเพราะว่าฝึกมาหลายระดับแล้วพี่ดูเตะเลยหนึ่งสองสามเตะเอาเตะเลยหนึ่งสองสามเตะเลยไม่เตะตีไหมตีไหมตีไหมอดทนครับอดทนครับนี่กั้นอยู่นะกั้นอยู่นะเดี๋ยวพอออกนอกจอปั๊บร้องเลยคุณเอาลูกไปเก็บก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปทำรายการต่อกันโอ้ยมาวันนี้สวัสดีครับสวัสดีป้าสวัสดีครับป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่เจอแป๊บเดียวโตเร็วมากเลยอ่ะเดี๋ยวฝากไปกับคุณแม่ก่อนไปไหนอ่ะคืออะไรยังไงอ่ะยังไม่ลูกคุณเบิร์ดยังไงผมว่าเขาเล่นกีฬาเหนื่อยแล้วครับพี่เหนื่อยแล้วตั้งแต่เช้าแล้วอ่ะเฮ้ยผมชื่นชมคุณนะปกติเวลาพ่อจะใช้ลูกให้ต่อสู้กับชีวิตความลำบากยากเข็นแบบทหารเนี่ยแม่มักจะไม่ยอมอันนี้คุณยอมใช่ไหมค่ะยอมแต่ว่าก็ในขอบเขตหนึ่งว่าเขาโอเคเราก็โอเคอ๋อพี่ปาล์มพี่เบิร์ดยังปอกมะพร้าวให้กินอยู่เหมือนเดิมไหมค่ะเหมือนเดิมอ่ะครับยังเสมอต้นเสมอปลายอยากมีลูกกี่คนครับสองคนก็พอค่ะไม่คู่ชายก็คู่ผสมยังอยากให้เป็นนักเทนนิสอยู่ได้แล้วแต่เลยโอเคโอเคได้งั้นเดี๋ยวขอตัวพี่เบิร์ดแป๊บนึงนะบ๊ายบายวินไม่ไปวินไม่ไปคุณพ่อไม่ไปไปกับแม่นะไปค่ะถวายไม่ไหวครับลุงถือไม้ให้ก่อนไหมเอาไหมวันนี้จะถือไปด้วยมาหน่อยเขาไม่ยอมไปแล้วค่ะสวัสดี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 ค่ะโหอดทนมากเลยอ่ะครับนี่ขนาดเรายืนยังร้อนเลยพี่ใช่นี่เหงื่อแตกแบบจริงจังเลยนะสงสารเด็กเลยแต่คุณทำแบบนี้บ่อยครับเพราะว่าจริงๆชีวิตเขาก็ในช่วงเช้าเนี่ยถ้าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยชั่วโมงครึ่งเนี่ย อยู่อย่างนี้อยู่แล้วให้อยู่กับแดดบ้างอยู่กับแดดเชื่อไหมเพื่อนผมที่เป็นชาวเมืองที่โตมาด้วยกันทุกคนมีลูกหมดครับไม่มีใครคิดทำแบบนี้เลยเหมือนว่าฝึกให้เขาเจอกับความยากลำบากไปก่อนแหละเขาก็จะชินกับมันแล้วพอวันนึงเขาเจอสิ่งที่มันสบายกว่าเขาก็ได้เจอสิ่งที่มันลำบากเขาก็ได้เพราะเขาเคยเจอมาหมดแล้วต้องหาความพอดีอันนี้ให้ได้ครับใช่แต่ว่าก็ไม่ถึงกับมากจนเกินไปหรอกเพราะว่าเบิร์ดเขาจะมีมุมในการที่จะดูได้ว่ามันเกินขีดระดับหรือยังอะไรเงี้ยโอเคแล้วเรื่องที่ปรึกษาคืออะไรเรื่องปรึกษาคือเรื่องใหญ่ไหมก่อนเรื่องใหญ่ไหมโอ้ยเรื่องไม่ใหญ่แต่อาจจะแต่เกี่ยวกับครอบครัวยากหน่อยเกี่ยวนิดนิดเกี่ยวนี้คือพี่ทายได้เลยพี่ว่ามาอยู่กันมากี่ปีแล้วตอนนี้ก็รู้จักกันมา10กว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วสิบสี่สิบห้าปีแล้วสิบห้าปีครับผมรู้เลยเรื่องอะไรคุณสูญเสียการบังคับบัญชาใช่ไหมคุณทำปรึกษาถูกคนมากไม่ได้สูญเสียพี่เพราะว่าจริงๆมันสูญเสียตั้งแต่ต้นไม่ได้เพิ่งมาเสียไม่ได้เพิ่งมาเสียไปตั้งแต่หัววันแล้วมันไปตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมครับพี่ใช่ใช่แต่มันหนักข้อกว่าเดิมใช่ไหมล่ะมันหนักข้อกว่าเดิมใช่ไหมต้องการคำปรึกษาเรื่องนี้พี่มีวิธีจัดการแสดงว่าพี่เดี๋ยวไปหาที่ดูหน้าทุกวันนี้เป็นไงหน้าเป็นอย่างนี้แล้วไปหาที่เย็นๆคุยกันได้ครับได้คืออะไรครับพี่เบิร์ดเรื่องที่จะปรึกษาไงพี่อันนี้คือไม่ให้ภรรยารู้ไม่ให้รู้นี่ร้านประจำผมชอบเรื่องแบบนี้มากคุณปรึกษาถูกคนละถูกแล้วนะผมเนี่ยอย่าให้พูดเลยเรื่องนี้ปรึกษานี้แต่บางเรื่องผมก็ปรึกษานี้แต่เรื่องนี้แบบนี้ไม่ได้ปรึกษาพี่ไม่มีเขวเดี๋ยวมันเป้าหมายผิดเดี๋ยวมันเป้าหมายผิดไปเชิญทางนี้เลยครับพี่มาหัวข้อเลยเบิร์ดครับอยากได้ไม้นวมหรือไม้แข็งถ้าเป็นพี่ถ้าเกิดมีปัญหาปั๊บฮะเริ่มต้นไม้แข็งเลยตบเลยอย่าสิอย่าพึ่งเบิร์ดครับพี่หนูมือแกจะบวมๆอยู่นิดๆตบภรรยาจนมือบวมไม่แกตบประตูบ้านเพราะว่าแกเรียกไงแฟนไม่ให้เข้าบ้านไม่มีแน่จริงประตูเหล็กด้วยประตูเหล็กด้วยพ่อขอโทษครับพ่อผิดไปแล้วไปนี่ถูกคนนี่ถูกคนละโอเคคืออย่างนี้พี่มีอะไรจะปรึกษาอะไรนะจริงป่ะเนี่ยแต่ความลับยังไม่ได้พูดยับเยินอย่างที่โอเคว่าภรรยาผมเนี่ยดูแลผมมาเป็นอย่างดี
แต่อยู่มาวันหนึ่งพี่นี่อย่าไปยอมนี่วันนึงเนี่ยอยู่มาวันนึงผมเริ่มอดทนละทนมาตลอดเลยนี่ไงเริ่มทนไม่ได้วันนี้ทนไม่ไหวใช่ไหมทนไม่ไหวใช่ไหมทนไม่ได้คนเรามันมีขีดจำกัดใช่คือเรื่องของขึ้นใจเย็นใจเย็นน้องเก็บพลังงานไว้ก่อนเดี๋ยวเราลุยพร้อมกันครับตอบพอเราทนไม่ไหวปั๊บต้องการอยากจะเอาใจเมียบ้างแหมถ้ากล้องรับอยู่จะเล่นอย่างนี้ไปแล้วยังไงนะเริ่มต้นจากปลอกมะพร้าวเพิ่มความหวานไปแล้วการเต้นด้วยเต้นเอาไปให้นะหมดมุกตอนนี้แกจะทำอะไรแกพูดมาเลยดีกว่าผมอยากทำอาหารให้แฟนเป็นเมนูพิเศษที่เขาชอบเอาสิสาถูกคนไหมไอ้นี่แหละเรื่องใหญ่จริงเดี๋ยวทำอาหารไม่เป็นไม่รู้เรื่องอีหน่วยเน่เลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยซอสอ่ะไม่เป็นเลยคือผมเนี่ยพี่ผมแล้วล่ะโอเคถูกคนจริงๆวันนี้มาถูกคนแล้วพูดเมนูออกมาอยากได้อะไรแกงส้มปูยอดมะพร้าวอ่อนแกงส้มปูยอดมะพร้าวไปเอาใจภรรยาเพราะมะพร้าวอ่อนเนี่ยมันฝังใจผมอยู่ผมเฮ้ยต้องมะพร้าวอ่อนเว้ยแกงส้มปูยอดมะพร้าวอ่อนครับพี่ครับขั้นที่1เลยนะครับครับหาส้มมาก่อนฮะหาส้มมาก่อนแกงส้มปูต้องมีส้มพี่รู้ดีเอาใหม่ทีพี่แกงส้มปูยอดมะพร้าวอ่อนต้องหาอะไรต้องมีส้มก่อนอย่าเล่นแรงเดี๋ยวต้องหักเพราะแขนใหญ่มากมันไม่ใช่สีส้มเหรอสีออกส้มเปรี้ยวๆรสชาติส้มเปรี้ยวอ๋อส้มหมายถึงความพี่หนูเปิดร้านอาหารที่ไหนเนี่ยปิดไปแล้วใช่มั้ยเนี่ยเอาไม่เป็นไรพี่ช่วยได้อีกอย่างปรึกษาเจ้าของร้านเอาละครับพี่ไม่รู้จะทํายังไงน้องครับเจ้าของร้านอยู่มั้ยครับพี่ดีพี่ดีเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดีสวัสดีครับพี่ดีสวัสดีครับพี่เบิร์ดมากินบ่อยมั้ยบ่อยครับเขาบอกว่าร้านนี้ร้านโปรดเขาเลยครับผมในฐานะที่เขามากินบ่อยเราขอรบกวนพี่ดีอย่างนึงได้มั้ยครับได้ครับอะไรที่อร่อยของร้านนี้เอามาสัก 2-3 อย่างก่อนโอเคแค่นั้นหนึ่งนะครับเราอุดหนุนจริงครับ2คือเอาแกงส้มปูยอดมะพร้าวอ่อนด้วยครับไม่มีครับเบอร์นี่ไม่มีเมนูนี้ไม่มีที่ร้านครับไม่มีแล้วเอางี้ทำได้ไหมเอางี้ดีกว่าพี่ทำได้ครับแต่ตอนนี้ทำไม่ได้ครับด้วยเหตุผลครับพี่ครับพี่ครับพี่บีครับนี่ดูแขนมันสิครับใหญ่อย่างขาผมพี่บียังครับไม่มีวัตถุดิบครับยอดมะพร้าวอ่อนที่ร้านไม่มีเมนูที่ทำครับแต่ปูมีไหมปูมีครับปูมีครับส้มมีอย่างส้มมีครับแต่ไม่ใช่ครับพี่ใหม่แล้วสรุปขาดมะพร้าวใช่ไหมมะพร้าวอยู่ตรงไหนมะพร้าวมาถูกคนแล้วครับอ่ะมะพร้าวอยู่ที่สมุยครับฮะเกาะสมุยเป็นไรพี่ไม่ได้พี่ถ้ากว่าผมจะไปแล้วกลับมาลูกโตคนนี้หรือแกเดี๋ยวไปหาอย่างนี้อะไรที่เป็นทะเลแล้วต้องมีมะพร้าวได้จริงเหรอพี่จริงมาถึงแล้วเดี๋ยวนี้สมุยมันเปลี่ยนไปเยอะนะตอนนี้เราอยู่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครครับครับผมเพิ่งรู้ว่าสมุทรสาครเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมนี่อ๋อที่เห็นนี่มะพร้าวน้ำหอมใช่ส่งไปขายให้พวกเรากินทั่วทั้งประเทศเหมือนกันพี่เดี๋ยวนะคุณลุงเจ้าของเจ้าของอ๋อครับลุงสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินผมไหมได้ยินลุงเขาก็เล่นด้วยนะลุงสมศักดิ์ใช่เปล่าว้าอย่าแกล้งงี้ดิเดี๋ยวตกจริงใช่ไหมลุงเอ้ยลุงชื่ออะไรนะบุญประเสริฐบุญประเสริฐไงลุงบุญประเสริฐเจ้าของสวนเอาอย่างพี่เนี่ยไอยอดนี่พี่พูดถึงนี่คืออย่างนี้วะเนี่ยเราจะไปทำแกงนะยอดมะพร้าวก็คือนู่นโอเคป่ะปีนเนี่ยพี่แล้วแต่จะหอกขึ้นไปก็ได้ไม่ผมมองปั๊บเนี่ยแน่เลยไม่ใช่ระหว่างพี่กับน้องคิดภาพสิคิดภาพไปดูก่อนสิเอาใครขึ้นวอร์มได้เลยใช่ไหมวอร์มอ๋อแม้แต่ดูแล้วพอรุ่นพี่รุ่นน้องมาด้วยกันปั๊บรู้เลยใช่ไหมครับผมรู้บุญประเสริฐน้องเตรียมกำลังครับต้นนี้เหรอที่จะมียอดให้เราอ่ะโอ้ยต้นใหญ่มันยอดมันเล็กมากสู้ต้นเล็กไม่ได้สู้ต้นเล็กอย่างเงี้ยอ๋อนี่ต้นนี้ต้นนี้ดีฟ้านี่ต้นนี้คุณเบิร์ดคุณโชคดีมากเขากินยอดที่ต้นแค่นี้จริงเหรอพี่จริงรุ่งตกลงว่าต้นที่เราจะเอายอดไปกินได้ที่เขาขายกันน่ะคือต้นเตี้ยนี้ต้นเตี้ยปลูกประมาณปีครึ่ง2ปีอันนี้ปีครึ่ง2ปีประมาณนั้นอันนี้อันนั้น 17-18 ปีถ้าอันนั้นยอดแค่ไหนยอดจะเท่านี้เองแล้วยาวแค่นี้เงี้ยไม่ถึงเท่านี้เองที่กินได้อ่ะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะได้ยาวฝาแล้วก็ใหญ่ฝาแสดงว่าลุงเลี้ยงต้นเล็กเพื่อต้องการยอดโดยเฉพาะใช่ไหมครับเอามาลองเลยครับเขาจะเอาไปให้ภรรยาเขาครับใช่จะไปทำแกงฮะนี่ครับไม่ได้ผ่านนะครับคุณจะถอนต้นมะพร้าวด้วยมือเปล่านะไม่รู้ก็เห็นมันมีคนทำได้ไหมฮะก็มีคนหักเอายอดออกมาโดยมือเปล่าไม่ได้ต้องหาเครื่องช่วยจะต้องมีมีดเลื่อยมีดถ้าอย่างนั้นยอดนี่มันอยู่ในนี้เลยนะฮะยอดอยู่ในนั้นนี่ไงมันเหนียวพี่มันเหนียวมันเหนียวลุงพอตัดยอดแล้วมันตายใช่ไหมตายเลย
คือลุงก็ต้องถอนทิ้งอยู่ดีงั้นให้ผู้พันก็จัดการเลยเพราะว่ายังไงก็ต้องถอนทิ้งใช่อ้าวอะไรอ่ะพี่ไหนอ่ะไอ้นี่น่าจะถือถนัดก่อนนะมีพระมีพระพี่ผมบอกพี่ก่อนนะว่ามีคมขนาดนี้พี่กับผมต้องสมานฉันท์นะเพราะว่าสมานฉันท์สมานฉันท์นะคอยดูเขาเผื่อเขาทำอะไรผิดพลาดคมมากนะคมมากนะลุงเอาละผู้พันเอาไงเอาอันนี้ก่อนนะฮะอันนี้นะครับเบิร์ดก่อนเบิร์ดเอานั้นก่อนอันนี้ฮะเดี๋ยวมีดโดนกันนะค่อยโอ้โหเฮ้ยคมกว่าที่คิดเลยครับมีคมหรือแกแรงเยอะคมมีโอ้โหเชือกขาดครึ่งเลยคมกว่าที่คิดเลยเนี่ยเอ้าพี่อุ้ยโอ้โหแต่มีคมจริงชัวร์ไปเริ่มแล้วพี่เริ่มแล้วเหมือนมีสัญญาณว่าผมกำลังจะออกมาแล้วล็อกต่อแล้วเข้าไปแนวแผลเก่าแล้วก็จะหักแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวหักยกขึ้นมาอ๋อแล้วเดี๋ยวยกขึ้นเอายกเลยเอาแล้วรู้แล้วเอาโอ้มาใหญ่มาทำไงให้มันเห็นเป็นเนื้อมะพร้าวเดี๋ยวกันแสดงว่าอันนี้ไหมอันนี้ก็ใช่ไหมนี่ก็ใช่เหรอใช่ใช่ไหมฮะจริงเหรอเนี่ยแต่ว่ามันแข็งนิดนึงอ๋อมันก็เหมือนอ๋อนี่ต้องปอกฮะเอาไปขอบคุณคุณลุงคุณประเสริฐเนาะครับครับบ้านแพ้วสมุทรสาครได้เข้าใจชีวิตเกษตรกรแล้วนะครับครับผมขอบคุณครับคุณลุงครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แฟนพร้อมกันอาศัยอะไรตอนนี้พี่แฟนพร้อมกันกี่คนพี่ดูไอ้พี่แฟนพร้อมกันกี่คนพี่ดูปูหนีบฮะปูหนีบเดี๋ยวมันยางอยู่มันยางเดี๋ยวปูหนีบคนเราเนี่ยนะเวลามีลูกเนี่ยนะเราดูแลลูกไว้ยังไงอ่ะเวลาลูกโตมาเนี่ยลูกเขาจะทำย้อนกลับมาเป็น 300% เนี่ยพอไปหามาเองนะมันรู้สึกแบบว่าดีๆนะครับปกติผมเคยกินยอดมะพร้าวมานานนะแต่ผมไม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันดูมีคุณค่ากว่าพี่หนูเชื่อสิหลายคนยังไม่รู้หรอกว่าความยากลำบากของยอดมะพร้าวใช่ไหมผมยังไม่รู้เลยพี่นี่เพิ่งรู้ยังไงครับคุณบีพี่บีต่อเลยรอน้ำเดือดครับครับวิธีการคือต้มน้ำเดี๋ยวเอาเครื่องแกงลงนี่เลยครับอันนี้เป็นเครื่องแกงส้มแกงส้มครับเดี๋ยวเราตักน้ำใส่เลยครับเอาอะไรเดี๋ยวเอาตักน้ำใส่ครับอ๋อตักน้ำใส่เป็นไงตักน้ำใส่เลยโอ้โหทักษะดีมากครับเขาบอกเป็นนักกีฬาคือเป็นนักกีฬาอะไรคือชอบเล่นกีฬาบี้เนี่ยครับผมคุณตอนเล่นอะไรฮะมาตอนนั่งเรียนเบิร์ดเล่นกีฬาแล้วก็ผมกีฬาเล่นกีฬาครับส่วนผมเองอยู่ทีมรักบี้ก็คือเป็นนักกีฬาด้วยกันผมจะบอกเลยว่ากีฬาจะตัวดำๆเหนียงๆนักรักบี้เนี่ยแฟนเยอะผมเห็นกองเชียร์นักรักบี้แต่ละคนสาวๆสวยๆเป็นงั้นจริงๆเพราะเวลาผมไปแข่งนะช่วงนั้นเด็กวชิราวุธต้องมาอยู่ทีมรักบี้เยอะอะไรเงี้ยวชิราวุธไหมครับใช่ครับพี่ทรงใช่หมดประมาณนั้นสูงๆหล่อๆเล่นรักบี้เด็ก OV ใช่แล้วกองเชียร์เนี่ยอัศจรรย์เนี่ยนะพี่แต่ละสาวมานั่งเชียร์ไม่เหมือนพวกผมเลยไม่มีใครมาเลยคุณหน้าดำๆวิ่งอยู่ตรงลานแต่แปลกพี่เลยเขาเชียร์คนอื่นไม่จริงไม่ได้เชียร์เราผมไม่เชื่อผมก็ไม่เชื่อตอนนี้เป็นการช่วงออกตัวของผู้บันตอนไม่เราเป็นคนที่มนุษย์เราเป็นคนที่มนุษยสัมพันธ์ดีเฉยๆครับผมได้ข่าวว่าดีมาจนทุกวันนี้เลยใช่ไหมครับก็งานเราจะต้องใช้เรื่องของมนุษยสัมพันธ์นะครับครับไม่เป็นไรจริงๆมันเป็นเรื่องของงานเป็นหลักครับผมครับมีแฟนอาหารอาศัยอะไรตอนนี้มีแฟนพร้อมกันกี่คนพี่ดูไอ้มีแฟนพร้อมกันกี่คนพี่ดูปูหนีบปูหนีบมันยางอยู่เดี๋ยวปูหนีบถือว่าจบมาในรุ่นทันกันแล้วเคยปกครองกันมากลับมาทำงานก็ยังเจอกันอีกเป็นเรื่องดีนะเป็นความรู้สึกที่ดีไหมดีครับดีผมว่าคือผมเนี่ยจริงๆความรู้สึกที่มีกับพี่ต้อนเนี่ยผมบอกเลยว่าพี่คนนี้เนี่ยผมมั่นใจเลยว่าไม่ว่าผมจะมีเรื่องเดือดร้อนอะไรอ่ะพึ่งได้พึ่งได้แน่นอนเขาจะแก้ไขปัญหาให้ผมได้ทุกเรื่องหลังจากที่เขาแก้ปัญหาตัวเขาเสร็จก่อนนะเขาจะมาช่วยคุณอ้าวสุกหรือยังฮะได้แล้วสุกหรือยังครับโหพี่ดูดิเนื้อเหลืองเลยอ่ะโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยดูกลิ่นครับกลิ่นหอมมากช่วยเล็กๆครับผมอันนี้อะไรน้ำปลาครับน้ำปลาครับสักช้อนครึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยชิมอีกทีนึงครับว่าชอบรสไหนยังไงโอเคเพราะเราใส่กะปิตอนแรกแล้วช้อนรสประมาณยังไงครับเผ็ดน้อยเผ็ดมากเค็มน้อยเค็มมากอมเปรี้ยวนิดๆผสมหวานหน่อยๆยังไงวะเนี่ยผู้ชายโรแมนติกผู้ชายโรแมนติกนี่เลยครับ
พี่นี่ไงอันนี้รสชาติหรือว่าบุคลิกเขาโอเคนิดๆผสมหวานหน่อยๆผมก็จะบอกเพื่อนเนี่ยไอ้แกงส้มมันเปรี้ยวเพราะอันนี้พี่ไม่ได้เปรี้ยวเพราะส้มพี่โอ้โหผมก็นึกว่าทานช้อนครับอันนี้ใส่ไหมไม่ใส่ครับไม่ใส่ครับไม่ใส่น้ำใส่น้ำนี่แหละพี่ครับนี่แหละสิ่งที่เราไปค้นหามานี่แหละความยากลำบากพี่รออยู่นี่ที่มาร้านนี่นะผมอยากคุยเรื่องนึงเลยอ่ะครับผมกี่ปีแล้วตำนานพระนเรศวรทั้งหมดเลยเอาทั้งแต่คุณเลิกนี่คือร้านที่แกงส้มใช่ไหมครับเมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้โอ้ยเป็นไงพี่หอมเลยอ่ะเฮ้ยเรายอดมะพร้าวเราชิมคนละนิดได้ไหมเราชิมคนละนิดได้ไหมนี่เดี๋ยวคนละนิดนิดหนึ่งแบบว่าได้พี่ได้คือปากเขาคงไม่กินเยอะหรอกดูหุ่นแล้วไม่ใช่คนครับตรวจสอบหนึ่งเขาคงไม่กินเยอะสองคือเขาไม่อร่อยถ้าไม่อร่อยก็ได้จะได้เปลี่ยนไงเพิ่มเติมทำใหม่แต่ได้ปรุงเพิ่มครับคนละนิดละหน่อยก่อนไหมก่อนไปให้เขาครับกี่ปีตำนานพระนสมเด็จพระนเรศวรทั้งหมดเลย13เอานักเฉพาะคุณเข้ามาเนี่ยคุณ2คนเข้ามาเป็นที่รู้จักของประชาชนเนี่ยกี่ปีผมเข้าไปถ่ายรูปครั้งแรกครับพี่45วันรัฐธรรมนูญปีวันที่10ธันวาคมปี2545เออ55นี่58 13ปี13ปีพี่พี่ผมเนี่ยมีความในใจนิดนึงอยากจะบอกพี่มาบอกมาว่าผมเนี่ยข้าจะกรีธาทัพเข้าไปตีหงสาวดีจับเผาหงสาวดีให้ราบเป็นหน้าเขาพี่ผมเนี่ยมีความในใจนิดนึงอยากจะบอกพี่มาบอกมาว่าผมเนี่ยถือเป็นพระเอกที่ดังนะที่มีชื่อเสียงเป็นพระเอกภาพยนตร์เนี่ยที่ดังตอนอายุ30พี่ไปดูได้ตอนเนี้ยพระเอกคนไหนที่เริ่มดังโป้งเลยนะน้อยกว่านั้นทั้งนั้นอายุต่ำกว่า30หมดผมนี่น่าจะเป็นคนที่จัดได้ว่าดังตอนอายุ30อันดับแรกอันดับ2พี่ผมเป็นพระเอกคนเดียวที่เล่นหนังเรื่องเดียว13ปีมีหนังเรื่องเดียวพี่เออจริงเรื่องเดียวครับเรื่องเดียวและเป็นจริงๆเป็นพระเอกพันล้านคนแรกด้วยเออถ้าคิดอย่างนี้นะคนหนังที่ผมรวมๆกันมาแล้วเป็นพันล้านถึงแน่ๆได้อะนี่เป็นไงพี่น่าภูมิใจมั้ยนี่ผมภูมิใจนะผมพูดเนี่ยแสดงว่าทำประวัติศาสตร์ไว้เยอะทำประวัติศาสตร์ไว้ครับนี่ผมภูมิใจนะภูมิใจนะพี่ใช่ๆมันน่าภูมิใจถ้าเป็นผมก็ภูมิใจครับผมถึงแม้ทุกวันนี้ผมกับพี่ต้อนเฮ้ยอร่อยว่ะจริงๆครับพี่เก็บไว้เก็บไว้ดีๆเก็บไว้ดีๆเดี๋ยวปาผมแน่ๆเลยใช่ๆๆพี่ใช่ๆๆใจหายมั้ยใจหายมั้ยใจหายพี่คือทีแรกใจหายหลายครั้งทีแรกหนังก็จะมี2ภาคจบตอนที่ไอ้ภาค2ฉายอ่ะผมก็รู้สึกโหพี่เราจะไม่มีหนังภาคต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใจหายเหมือนกันก็อยู่กันมาตอนช่วงนั้นน่าจะสัก 5-6 ปีแล้วพี่เนี่ยคือความผูกพันแล้วก็ความผูกพันกับหนังครับพี่ผมได้เรียนรู้แบบเรื่องของประวัติศาสตร์ความสำคัญของประวัติศาสตร์ที่แบบผมรู้จักพระนเรศวรนะพี่พระนเรศวรชนช้างคุณอย่าใช้คำว่าคุณได้เรียนรู้เลยคนทั้งประเทศได้เรียนรู้คนส่วนใหญ่คนหลายคนตอนเราเรียนครับประวัติศาสตร์แล้วเราก็ผ่านไปบางคนก็ลืมไปแล้วครับแต่ว่าพอเรากลับมาโตแล้วหนังเรื่องนี้จุดประกายให้คิดว่าคนยุคนั้นทำตัวอย่างนั้นคนยุคนั้นต้องต่อสู้อย่างนี้คนยุคนั้นแต่งตัวอย่างนี้จริงหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยรายละเอียดเยอะมากอ่ะใช่วู้ไหมนี่ตอนสุดท้ายจริงป่ะจริงพี่จริงจริงหมายว่าจริงแน่ๆไม่ใช่เดี๋ยวท่านมาบอกว่าเอ้ยต่อได้แล้วมีอีกถ้ามีอีกผมจะบอกท่านผมไม่เล่นละผมไม่เล่นละเพราะในเรื่องสวรรคตไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวไหมใช่ป่ะใช่เป็นบทสรุปของทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับคือใครก็ตามที่ติดตามมาหรืออ่านประวัติศาสตร์เนี่ยนี่คือบทสรุปใช่แล้วก็บทสรุปของตัวละครทุกตัวเนี่ยหมดเลยในภาคนี้เราจะรู้เลยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ภาคนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นหนังแอคชั่นหรอกผมว่ามันจะเป็นหนังไปทางเรื่องของดราม่ามากกว่าเป็นดราม่าที่ฉากสุดท้ายของหนังเรื่องนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นฉากที่พีคสุดของผมเลยผมจะถือว่าฉากนี้เป็นมาสเตอร์ของผมเพราะว่าบทสุดท้ายของภาคนี้ตอนที่ผมได้พูดกล่าวเลยมันเป็นบทสรุปทุกอย่างพี่ทำไมต้องยุทธาถีทำไมต้องประกาศอิสรภาพทำไมต้องส่งทอดอำนาจต่อไปบ้านเมืองจะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยผมว่ามันเป็นการสั่งทุกอย่างขอเติมแล้วต่ออยู่ในภาคนี้พี่รู้สึกอย่างนั้นใช่คุณเบิร์ตกำลังจะบอกว่าความที่เราเรียนประวัติศาสตร์เรารู้ว่าท่านประชวรก่อนจะสวรรคตถูกปะครับสิ่งที่เราควรจะรู้ก็คือว่าระหว่างที่ท่านประชวรเนี่ยท่านยังพยายามจะทำภารกิจอะไรอยู่อะไรอยู่ครับแล้วทำไมต้องทำทำไมต้องทำ
ถ้าคนยิ่งใหญ่ขนาดนั้นใช้คนอื่นไปทำก็ได้ฉันไม่สบายฉันไม่ทำฉันจะรักษาตัวก่อนก็ได้ครับแต่ทำไมท่านจึงทำน่าสนใจนะเรารู้ภาคจบของพระนเรศวรเทวเรียนตัวละครอื่นๆที่สำคัญอาจอย่างพระเอกการทศรถพระเอกการทศรถถูกวางแผนเป็นผู้บริหารราชการถ้าส่วนใหญ่ในขณะที่พระนเรศวรนั้นทำการสายบู๊ให้น้องส่วนน้องเนี่ยจะเป็นลักษณะของการดูแลราชการแต่ว่าก็คือลบด้วยกันแต่เพียงแต่ว่าจนกระทั่งหลังเสร็จรัชสมัยต่อก็คือเป็นพระเอกาทศรถนี่แหละนะฮะแต่ในเรื่องนี้ก็อาจจะมีตัวละครสอดแทรกก็เลยมีตัวละครเมย์มณิกก็จะเป็นเหมือนกับคนที่เก่งนะเป็นผู้หญิงเก่งที่ลบเก่งเป็นอยู่เหมือนมอตมะชื่อเหมือนเป็นคนมอนะชื่อมอนเป็นคนมอนนี่เหมือนเดิมไม่ใช่ตัวละครในประวัติศาสตร์แต่ว่าก็จะทำให้พระเอกาทศรถก็ให้มีเรื่องเรามีรสชาติมีบทบาทตรงนี้ขึ้นมาบ้างตอนที่เอาเมย์มณิกใส่เข้าไปเนี่ย คือหนังต้องการจะสร้างให้อย่างพระนเรศวรหรือว่าพระเอกาทศรถอย่างเงี้ยเป็นเหมือนบุคคลธรรมดาทั่วไปอ่ะพี่มีอารมณ์เป็นปุถุชนธรรมดาไม่ใช่เป็นสมมุติเทพที่เราเคยคิดไว้ก่อนแบบนั้นคือมีรักมีโกรธมีอะไรแบบนี้นะครับแล้วในภาคนี้ก็จะเห็นพระนเรศวรความเป็นมนุษย์ธรรมดาเสียใจดีใจใกล้ตายอยากได้อยากมีหรือว่าโกรธอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติเลยครับนะครับมณีจันทร์พระราชมนูมหาเถรเหล่านี้จะเป็นตัวละครสำคัญที่มีการทัดทานพระนเรศวรว่าจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้กำลังจะเล่าว่าความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีทะเลาะกันแม้ว่าในฝั่งที่เป็นพวกเดียวกันนี่แหละใช่ครับแล้วอุดมการเดียวกันด้วยนะแต่ก็ทะเลาะกันได้เพื่อจุดประสงค์เดียวเพื่อประเทศชาตินี่แหละแต่ทะเลาะกันเหลือเกินเลยแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันไปสรุปตรงที่ว่ามันเคารพในการตัดสินใจทุกคนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเคารพในการจัดการสวนถ้าถามคนที่ผูกพันมา13ปีอย่างสองท่านคงรู้มากกว่าผมว่าทำไมเราควรไปดูเรื่องนี้ถ้าผมคิดแด้เดียวนะครับคุณอ่านหนังสือเรื่องอะไรมาแล้วมีคนบอกว่าอ่านยังไม่จบคุณไม่มีทางปล่อยผ่านไปยิ่งอ่านมานานต้องอ่านจนจบให้ได้เพราะต้องรู้บทสรุปสำหรับผมเนี่ยนะผมไม่รู้จะเหมือนคนอื่นหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่ได้หนึ่งก็คือว่าได้เรื่องประวัติศาสตร์คือจริงๆเราเองเนี่ยไม่เคยนึกว่าน่าสนใจแบบนี้มันก็เลยทำให้เราไปศึกษาส่วนเรื่องที่สองเนี่ยมันเหมือนกับเราจำลองความเป็นคนโบราณเมื่อ 4-500 ปีที่แล้ว อ่ะเข้ามาดูว่าเขาอยู่กันยังไงเขาคิดยังไงใช่เขาคิดสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงเขาทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่พี่ตอดพูดไปทั้งหมดเนี่ยมันใช่ทั้งหมดละแต่ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ข้อคิดที่ได้จากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในยุคสมัยก่อนที่ผมจะบอกว่ามันไม่ได้แตกต่างจากยุคปัจจุบันมันก็มีการเวียนว่ายตายเกิดกันไปสิ่งที่จิตใจคนก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมคนเราอยากจะได้อะไรอยากจะมีอะไรแข่งแย่งกันยังไงหักหลังสอนดีนะครับแล้วสุดท้ายเหมือนเดิมมนุษย์ก็เป็นเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่มันต่างกันตรงที่ว่าถ้าเราประวัติศาสตร์มาสอนเราจะเดินทางต่อไปด้วยความเข้าใจเราจะเดินทางถูกเราจะไม่ทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเราจะทำในสิ่งที่ควรทำครับวันนี้ที่ผมคุยเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมไม่ได้คุยเรื่องหนังเลยครับผมคุยเรื่องประวัติศาสตร์ที่ของชาติเราเนี่ยที่เราควรจะรู้ไว้แล้วก็มาดูว่าปัจจุบันเราเดินถูกทางหรือเปล่าก็เป็นสื่อนึงอ่ะที่ให้คนมีข้อคิดแบบนี้นะครับดีจังเลยอ่ะวันนี้ได้รู้ได้กินแกงส้มเดี๋ยวอร่อยอร่อยไหมอร่อยมากรับรองน้องเขาผมจะเอาฝาแล้วปิดดีเฮ้ยเอากลับไปให้น้องเขาฝาปิดฝาอยู่ไหนผมเห็นผมเห็นพี่หนูเพิ่งขูดก้นหม้อไปเมื่อกี้มันยังเหลืออยู่นั่นเหลือผมเห็นพี่หนูขูดแกรกแกรกอยู่ไม่รู้ครับผมเลยไม่กล้ากินก้านสุดท้ายเนี่ยพี่หนูฮะยังเก็บไว้อย่าเลยแล้วกล้ามสุดท้ายบางเขาจะเย็นเดี๋ยวอันนี้คือเราตักมาทั้งหมดแล้วใช่ไหมใช่พี่ผมมันหมดแล้วก็มาผมก็ทานก็ไม่เป็นไรพี่ผมก็ตักแต่เบิร์ดเห็นแล้วว่าทำยังไงใช่ไหมโอเครู้พี่รู้โอเคนี่แสดงว่าต้องทำใหม่ดิใช่ครับเป็นหน้าที่ของเบิร์ดเลยครับโดยตรงเลยนะฮะอย่างน้อยวันนี้เบิร์ดได้แล้วถือว่าเบิร์ดประสบความสำเร็จแล้วแล้วทำเป็นแล้วขนาดนี้ใช่ตัวกันตรงนั้นว่างั้นเถอะใช่เดี๋ยวพี่กลับบ้านพี่ต้องกลับบ้านต่อครับกลับบ้านเด้อครับผมครับผมก็กลับมือเปล่าที่พี่ไม่ช่วงระยะเวลาที่หายมือเปล่าแต่ในใจรู้วิธีว่าทำยังไงแล้วโอเคไหมครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับต่อครับงั้นเดี๋ยวจะทำใหม่ผมต้องรีบไปดูพระนเรศวรภาคสุดท้ายก่อนจำเป็นคำถามสุดท้ายสั้นๆครับหลังจากนี้จะทำอะไรหมดแล้วหลังจากนี้ผมก็รับราชการทหารตามปกติแล้วก็เรื่องของภาพยนตร์เนี่ยก็คืออยู่ที่ท่านมุ้ยว่าอ๋อแต่ไม่ใช่ว่าใครมาจ้างก็ได้โอ้นี่มีประสบการณ์แล้วอะไรอย่างนี้คุณจะเล่นไหมไม่ก็คือต้องดูบทแล้วแต่ท่านแล้วแต่ท่านครับก็ต้องถามท่านโอเคงั้นเราจะได้ติดตามงานของต๊อดกับเบิร์ดต่อไปนะครับอย่างพันเอกวินไทยสุวารีในฐานะ
งานล่าสุดตอนนี้โฆษกองทัพบกโฆษกองทัพบกคสช.แล้วก็จะได้คงจะได้อธิบายทุกเรื่องที่เราสงสัยว่าประเทศเรากำลังเป็นไงนะฮะอันนี้คงได้ชัดเจนครับผมครับผู้พันเบิร์ดนะครับพันโทวัชนะก็จะช่วยในเรื่องของงานประชาสัมพันธ์ของกองทัพต่อไปก็คือช่วยงานพี่ต้อด้วยครับครับครับแล้วงานหลักตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนในร้อยก็จะเป็นตอมเก้ามีหน้าที่ในการเหมือนกับผลิตนักเรียนในร้อยออกมาให้เป็นนายทหารของประเทศชาติโอเคขอบคุณบึงคอสโมที่เราไปเล่นเจ็ตสกีขอบคุณร้านนี้เรามีซองนะครับแล้วก็ขอบคุณสวนมะพร้าวที่ให้เราไปเอายอดมะพร้าวมาฝากภรรยาอุ้ยอร่อยจังเลยอร่อยมากครับนะครับขอบคุณ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 ครับพี่รุ่นเหมาะที่จะเป็นแม่คนแล้วล่ะลูกพี่หนักอ่ะตอนคลอดออกมาตอนคลอดห่างกัน500กรัมครับแต่ตอนนอกเหนือจากน้ำหนักแล้วบุคลิกเขาก็ไม่เหมือนกันนะแล้วเขาก็จะร้องทั้งคู่แต่ร้องไม่เหมือนกันคนน้องแรกคนน้องร้องไงคนไอ้ยะแถวนี้จริงเหรอพี่แถวนี้พี่นัดพี่เอ็มมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยฮะทำไมเราต้องเดินมาทีมงานบอกว่าเราเป็นตัวเดินเรื่องออกก็เลยให้เดินให้เดินเรื่อยๆจะบ้าเหรอก็นัดเข้ามาจะถึงแล้วเนี่ยแล้วเขามาทำอะไรอ่ะพี่มันเขามาฝึกพัฒนาการเด็กๆไงเมื่อก่อนพี่เอ็มโตแล้วนะแล้วเขาจะไปฝึกทำไมอ่ะลูกจะบ้าเหรอไม่ใช่พี่เอ็มลูกเขาแล้วเขามาทำอะไรลูกเขายังเล็กมากนะหนูเห็นไอจีตลอดเลยพี่เจอตอนเป็นเบบี้อ่ะจริงๆมีลูกนี่เหนื่อยนะพี่เหนื่อยมากเหนื่อยมากแล้วตอนพี่เลี้ยงนกยุงเป็นยังไงพี่ไม่อยากจะพูดเลยครับผมทำไมเพราะพี่ไม่ได้เลี้ยงหมดเลี้ยงใช่เปล่าเลี้ยงสิไม่คือเหนื่อยมากไหมคะเหนื่อยมากเหนื่อยมากคือเดือนแรกนะช่วงเดือนแรกนะไม่ได้นอนเลยนี่ขนาดเลี้ยงลูกคนเดียวยังเหนื่อยขนาดนี้แต่พี่เอ็มนี่คือลูกแฝดอะอันนี้โง่มีลูกแฝดพี่ไม่อยากจะพูดลูกคนเดียวก็พอแต่หนูได้ยินมานะเขาบอกว่ามีลูกมากยากจนอันนี้ใช่ไหมพี่โอเคเลยเรื่องไม่มีหรือไงดีมีดีกว่าแต่จะมี1มี2มีอะไรไม่รู้แต่พี่เอ็มเขาเป็นแฝดแต่พี่เจอตอนเบบี้ครับผู้ชมคือแบบพี่แบบโอ้โหเขาติดตาม IG ตลอดลูกคนน่ารักน่ารักแล้วเขาแบบคอยเลี้ยงเขาเองตลอดแต่เขามาว่ายน้ำไม่รู้มันว่ายได้แล้วเหรอคือเขาเด็กมากนะจะว่ายได้เหรอคะเด็กน้อยมันจะมาว่ายน้ำแล้วของนกยูงอ่ะว่ายน้ำเป็นไหมเป็นตอนนี้เป็นเขาเรียนแต่ว่าเริ่มเรียนตอนนี้ตอน5ขวบ5ขวบเฮ้ยอันนี้คือต้องจำได้ว่าคือหลักเดือนน่ะเดี๋ยวก่อนแต่คือตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ If you're happy and you know it clap your hands If you're happy and you know it clap your hands นี่ใช่ป่าว If you're happy and you know it then your face will surely show If you're happy and you know it clap your hands If you're happy Baby's on the bus go paddle 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 paddleBaby's on the bus, go paddle, paddle, paddle All the way to swimming pool Baby's on the bus, go up and down Woo, up and down, up and down ดูสนุกมากเลยนุ่นพอเห็นลูกนะครับนุ่นอยากมีมากมีอะไรคะอยากมีลูกไงอยากมีลูกเองช่วยดูเขาเลี้ยงกันก่อนดีกว่านะคะไม่ตอนเด็กๆเราไม่เคยได้ทำอะไรแบบนี้เลยพี่ลิงครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูจากชุดนี่คือผู้หญิงชัวชัวนี่เป็นครั้งแรกนุ่นเป็นครั้งแรกเลยที่เจอน้องแฝดเรานะคะเดี๋ยวก่อนนะรู้สึกว่าจะมีชื่อชารีนชื่อชารีนค่ะชารีนแล้วก็น้องธนา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 แม่แม่พาล้านลาแม่นี่น้ำตาล่วงเลยนะเออแม่พาล้านลาก่อนครูคุ้นเคยกับของดำเท่าไหร่อันนี้ชาชารีนชารีนน้องธนาธนาเป็นพี่เป็นน้องคะชานาเป็นพี่ครับออกแต่ชารีนออกมาก่อนนะอ้าวชารีนออกมาก่อนเดี๋ยวนะครับได้ยินว่าใครออกก่อนนี่เป็นพี่เฮ้ยแต่คนโบราณเขาไม่ใช่ป่ะพี่เอ็มคนโบราณเนี่ยใครออกก่อนเป็นน้องใครออกก่อนเป็นน้องใช่เพราะคนเป็นพี่ให้เกียรติให้โบราณเขาว่าคนเป็นพี่เสียสละให้น้องก่อนเขาเลยให้คนออกทีหลังเป็นพี่แต่แบบทางการแพทย์ที่แบบคุณหมอบอกอย่างเงี้ยก็คือว่าตอนที่เขาแบบเขาเป็นเอมบริโอก้อนเดียวแล้วเขาก็สปลิตออกมาเป็นสองใช่ไหมคนไอ้ก้อนแรกอ่ะที่ฝังไปที่ผนังมดลูกอ่ะแล้วเขาก็โตก่อนแป๊บนึงอ่ะไม่ถึงวันอ่ะคนนั้นก็เป็นพี่ซึ่งเขาก็เลยจะแบบว่าอยู่ข้างในแล้วก็ตัวใหญ่กว่าออกทีหลังอีกแล้วแล้วก็ออกทีหลังตัวใหญ่คือคนโน้นก็คือชานาก็เลยตัวใหญ่กว่าแต่เล่นนุ่นจำได้แล้วเพราะว่ามีปานมีปานแต่เดี๋ยวพอโตผมมันก็บังหมดแล้วมองไม่เห็นใช่ครับอันนี้คุณมิ้วเราเคยเจอในรายการที่นี่หมอชิดแล้วนะครับครับเมียคนที่5เมียคนที่5ไม่ใช่แล้วไม่ใช่
เดี๋ยวอยากรู้ว่าจริงๆชื่อนึกว่าชื่อเขาดูไม่ดูแปลกๆเลยใครตั้งใครตั้งชื่อไทยๆเลยพี่มิวตั้งหรือว่าพี่เอ็มตั้งครับมิวตั้งมิวตั้งครับมาจากอะไรมาจากคือตอนแรกเนี่ยชอบชื่อชานสมาธิอะไรแบบเข้าชานอะไรอย่างเงี้ยชอกระเชอสะอานอนหนูแล้วก็ตอนแรกที่ท้องอ่ะคือตอนที่ไปอัลตราซาวด์คุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นผู้ชายแล้วก็แต่ว่ามันต้องรอ5เดือนก่อนถึงจะรู้ชัวร์ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ว่าตอนแรกๆเขาบอกว่าผู้ชายอยากได้พยางค์เดียวอันนี้ออกชานแล้วอันนี้ออกชานอยากได้พยางค์เดียวก็เลยพอเป็นผู้หญิงก็เลยเพิ่มสะอามาเป็นชานาถ้าเป็นผู้ชายจะใช้ชื่อชานแต่พอถ้าเป็นผู้หญิงก็เลยเป็นชานาทีนี้พอเป็นแฟนอีกอ๋อหรือว่าหายวิบัตินั่นต้องหายชื่อเลยหายชื่อเลยหายคล้ายกันด้วยนะก็เลยกลายเป็นชาชาลีชาลีรีนคือรอเรือหรือรอเรือสารีนอนเอนชาลีพาลันลาก่อนพาลันลาก่อนสวยนะแบบอยากให้ได้ชื่อที่แบบทั้งไทยทั้งฝรั่งก็เรียกได้ง่ายๆพอเขียนเป็นฝรั่งก็ออกก็ชาลีนเลยฝรั่งเป็นตัวแอลก็ชาลีนอันนี้อีกงานไหมเดี๋ยวพี่จะได้อีกเพลงนึงสุดท้ายอีกเพลงนึงแล้วเดี๋ยวพี่พาไปซิ่งต่อไปซิ่งต่อที่เราอยากไปอ่ะได้ฮะไปฝึกพัฒนาการอันนี้คือมาเล่นนานยังมาเล่นก็สักพักแล้วครับสักเดือนกว่าแล้วมั้งอันนี้เขาเพิ่งเปิดแล้วเมื่อก่อนพี่ไม่เห็นมีเปิดมาได้ไม่นานนี่เองแล้วก็อยู่ใกล้บ้านด้วยก็พาน้องๆมาเล่นจะได้แบบว่าไม่ต้องกลัวน้ำไงไม่ต้องแบบตกใจนี่น้องกี่เดือนแล้วคะ6เดือนแล้วครับลุงลิงอันนู้นฝากแป๊บนึงนะครับฝากแป๊บนึงนะน้องก็อย่าให้ตื่นนะอย่าให้ตื่นอย่าให้ได้ยินเสียงร้องแม้แต่แอะเดียวตื่นไปแล้วตัวไปเก็บของก่อนเลยไปเก็บของก่อนเก็บของก่อนนี่ดูหนูนี่ตื่นแล้วแป๋วเลยใช่ไหมคะดูสิคะอันนี้ชี้ไปทางพ่อบอกว่าพ่อกับแม่อยู่ทางนู้นดูสินุ่นอุ้มเก่งมากอุ้มไม่หลับเลยอ่ะอุ้มไม่ร้องเลยของพี่อุ้มแล้วหลับไม่มีฝีมือเลยใครๆก็อุ้มหลับไงรุ่นเหมาะที่จะเป็นแม่คนแล้วล่ะลูกพี่หนักอ่ะเดี๋ยวลูกเราก็เล่นโอ้โหคงเล่นไม่ได้นะครับนุ่นครับผมครับทำไมครับพี่สภาพหลับสภาพหลับเออเหรอโหนี่นึกว่าพร้อมมากเลยนะนึกว่าพร้อมจะกระโดดเลยพี่ก็ตั้งใจว่าจะให้น้องเนี่ยแบบได้มาฝึกทักษะอะไรต่างๆใช่ไหมครับผมมาเสริมพัฒนาการไงใช่นี่ไงเสริมสร้างพัฒนาการอยู่การนอนหลับเป็นสิ่งสำคัญเพื่อความคุ้นเคยในการอยู่ข้างนอกไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับคุณผู้ชมการที่เด็กนอนได้เยอะครับค่ะเรียกนอนเนี่ยนะวันหนึ่งนะรู้ว่าโตขึ้นแบบไม่ถึงแค่ได้นอนตามเวลาที่เขาควรจะได้นอนปีนึงเนี่ยไหลเซนมากเลยไปยิ่งนอนเนี่ยยิ่งสูงเร็วอ่ะงั้นยังไม่ต้องตื่นลูกนอนไปก่อนนอนไปก่อนปกติทั่วไปไม่เคยรู้คือเขาบอกว่าไปตรวจนี่พอรู้ว่าท้องอะไรเงี้ยใช่พอรู้ว่ามีอาการท้องก็ไปเอาอัลตราซาวด์ดูค่ะอัลตราซาวด์ดูปุ๊บถึงจะเห็นว่ามี2 เม็ด2 เม็ดถั่วเขียวอยู่ข้างในท้องอ่ะเฮ้ยคุณหมอจะบอกเลยบอกว่าเฮ้ยเป็นไปได้ไงเดี๋ยวก่อนนะคะนี่คือวิธีทางธรรมชาติถูกไหมคะเพราะบางคนที่เขาอยากได้ลูกแฝดเนี่ยเขาก็จะมีวิธีทางวิทยาศาสตร์เนอะไปทำเอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นไข่ใบเดียวแฝดแท้เรียกแฝดแท้ถึงเป็นเพศเดียวกันทำไม่ได้แต่ว่าจะได้เป็นเพศเดียวกันจะเหมือนกันเพศเดียวกันหน้าเหมือนกันอะไรอย่างงี้ก็เลยสืบไปสืบมาครับถึงได้รู้ว่าที่บ้านมีไหมที่บ้านอ่ะแบบรุ่นบ้านผมมันมีแบบแต่ว่าเป็นรุ่นแบบเก่าแล้ว
คือหลายเจเนอเรชันแล้วเป็นเจนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเจนตายายรุ่นแม่ตายายรุ่นแม่รุ่นไหนรุ่นแม่รุ่นแม่มีแฝดมีแฝดพี่ตื่นเด็กตื่นเพราะเราแต่ขอย้อนกลับไปถึงตอนที่พอรู้ว่ามีสองคนอะไรเงี้ยค่ะการดูแลก็ต้องหนักแล้วก็พิเศษกว่าคนอื่นไหมที่เป็นเป็นหนึ่งคนนะคะก็จะตอนตั้งแต่ตอนที่ท้องใช่ไหมคะก็ต้องพิเศษกว่าแบบลูกเดี่ยวอ่ะเพราะว่าแบบลูกแฝดแบบแฝดแท้อย่างเงี้ยเขาจะมีโรคประจำของเขาจริงเหรอใช่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคโรคที่แบบมันถ่ายเทเลือดให้กันและกันอ่ะคือเขาอยู่ในท้องอ่ะเขาอยู่ในรกเดียวกันอ๋อเหมือนว่าคนนึงเป็นอีกคนนึงก็ใช่ไอการถ่ายสูบฉีดเลือดของแต่ละที่หัวใจบีบครั้งแต่ละครั้งนี่แหละถ้าแบบคนนึงได้รับมากหรือน้อยไม่เท่ากันอีกคนนึงหัวใจอาจจะวายได้เพราะว่ามันเป็นโรคของแฝดเนี่ยอ๋อมันเป็นโรคอัตราเสี่ยงของเด็กแฝดเฉพาะแฝดแบบนี้ด้วยระมัดระวังก็ต้องมากยิ่งขึ้นแต่เห็นว่าตอนที่ท้องได้สัก3เดือนมีเลือดออกด้วยมีเลือดซึมมีนิดๆค่ะก็แบบตกใจมากตกใจแย่เลยอ่ะตกใจแบบตกใจสิตกใจแบบวิ่งจันเลยหาหมอเลยแต่คุณหมอบอกว่าเป็นอาการปกติปกติครับปกติถ้าแบบนี้นิดหน่อยแต่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นแฝดค่ะเขาบอกว่าเป็นแฝดที่เหมือนกันแต่เราแยกกันออกยังไงคะตีแล้วเห็นดังไหมแยกออกคือตอนแรกสุดเลยอ่ะตอนแรกเนี่ยคุณอยู่ในห้องคลอดไหมผมอยู่ในห้องคลอดถือกล้องอันนี้เขาเล่นกายกรรมหรืออะไรที่เราแสบอยากรู้อยากรู้อยากรู้ใช่ไหมเขาเป็นตากล้องตั้งแต่ตอนที่กำลังจะในห้องคลอดแล้วก็คือเตรียมในระหว่างนั้นคือดูดวงก็คือคุณหมอจะบอกก่อนว่ามันครบ37วีคอะไรอย่างเงี้ย38วีคสัปดาห์แล้วแบบปลอดภัยแล้วอย่างงี้เราก็ไปดูว่าช่วงหลังจากวันนี้มันมีวันไหนที่เหมาะสมกับลูกเราก็คือดูดวงนั่นแหละเราก็ต้องดูไว้ก็ดูไว้ครับใช่แต่มันตรงจังหวะตรงจังหวะที่แบบว่าได้ดีพอดีใช่ใช่ว่าในวันนั้นวันที่9กันยายน9ใช่นี่แกเป็นหมอสูเหรอแกถึงรู้เรื่องก็เหมือนกันกันจะหน้าตาดีอ๋อเหรอลูกเกิดเท่าไหร่24อ๋อตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับครับแก่มากดูป้าไว้นะรูปนะเห็นว่าคุณหมอดูบอกว่ากลางวันกลางคืนก็มีความแตกต่างกันเหรอคะเวลาเลือกที่คลอดคือยังไงคะหมอดูบอกอ่ะเขาก็แบบว่ามีช่วงเวลาให้ที่แบบว่าวันนี้เดือนนี้ปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่าเอาช่วงเช้าหรือเอาช่วงเย็นถ้าอยากได้ช่วงเย็นเนี่ยลูกก็จะแบบว่าเป็นหวานเป็นผู้หญิงหวานเลี้ยงง่ายๆหน่อยแต่ถ้าอยากจะให้ซิ่งๆนิดนึงก็แบบเอาเป็นช่วงกลางวันดูแก่นเซียวหน่อยก็เช้าอะไรเงี้ยแล้วเราเลือกคือเหมือนแบบช่วงเวลาตกฟากมันตกกับอะไรอะไรไงว่าเขาเลือกอันไหนเลือกให้แก่นเซียวหรือหวานหวานต้องหวานสิผู้หญิงอ่ะจะได้เลี้ยงง่ายง่ายเลือกเย็นบ่ายใช่ไหมเลือกเช้าเช้าเลือกที่เอาเป็นแก่นเซียวโอ้โหน่ากลัวใช่ไหมลูกโอ้ไม่กลัวลูกหน้าอาจจะเสียงดังเด็กๆแต่ความเหินลูกเนี่ยต้องยกให้ทางพี่เอ็มมากกว่าเหรอครับพี่เอ็มยังไงครับตั้งแต่เห็นคลอดแล้วป่ะหรือไงหมอตั้งแต่ตอนท้องแล้วหมอพูดอะไรว่าต้องไปเสื้อนู่นอันนี้นะซื้อหมดทุกอย่างจริงป่ะใช่ใช่เข้าห้องคลอดถือกล้องไปสองพกกล้องไปสองตัวถ่ายไงครับเอาพยาบาลตัวหนึ่งถ่ายเองอันหนึ่งอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับโรงพยาบาลบอกให้เอาไปสองตัวเพราะอะไรทราบไหมครับครับเกิดพ่อเป็นลมคือพยาบาลใช่ของพี่ลิงอ่ะพี่ลิงได้เข้าไปถ่ายไหมเข้าไปถ่ายพยาบาลถ่ายให้แล้วทำไมพี่ลิงไม่ถ่ายเองอ่ะกลัวเป็นลมเขากลัวเป็นลมแล้วมันจะวุ่นวายคือพี่ลิงไม่ได้เข้าด้วยเข้าพี่อยู่ในห้องผ่าตัดเข้าแต่ว่าเราจะไม่สามารถอยู่ในจุดที่มันดูน่ากลัวได้เราจะมุมมองเราจะแบบเห็นเป็นสวยงามไงโอ้ยวุ่นวายจะตายในห้องผ่าตัดมันบอกว่าไม่เหมือนในละครไม่เหมือนเลยละครนี่เป็นยังไงคะน่ารักกุ๊กกิ๊กดูโรแมนติกมีโมเมนต์ที่แบบว่าเห็นหน้าลูกแล้วซึ้งเลยซึ้งนี่มาถึงแบบอันนี้เป็นไงแบบยังไม่ทันอ่ะคุณแม่คะลูกมาแล้วเอาไปแล้วคนที่สองมาอีกแล้วเอาไปแล้วอะไรคือทุกอย่างมันรวดเร็วใช่คือยังไม่ทันมองแล้วแบบมันนอนอยู่สลึมสลืออยู่แล้วก็พอแบบเขาเรียกอ่ะคุณแม่ก็หันมาปุ๊บเอาไปแล้วเอาคุณแม่คะปุ๊บหันไปถ้าเอามาอีก4คนก็ไม่รู้นะไอ้นี่ก็นึกว่าลูกจริงๆทั้งคู่นี่อยากมีลูกกี่คนคะก็ยังมีทีละหนึ่งคนแหละครับทีละหนึ่งแต่พอได้สองส่วนจะมีสองสามคนหรือแล้วก็แล้วแต่เดี๋ยวขอดูอีกทีนึงเห็นเมื่อก่อนนะมิวเคยบอกว่าอยากมีสามใช่ใช่อยากมีสามตอนนี้ยังเป็นความคิดเดิมไหมก็
ก้ามกึ่งก้ามกึ่งคือเพราะอะไรรู้ป่ะโดนทีเดียว2คนนะมันเหนื่อยจริงเฮ้ยมันเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจริงแต่ตอนนี้ลูกสาว2จะต้องมีลูกชายอีก1สิเราให้พ้น2คนนี้แล้วเกิดมันไม่1อ่ะโผล่มาปุ๊บไป2เกิดมันโผล่เป็นแฝด3จะช่วยเลี้ยงช่วยเลี้ยงโหมีเชื้อแฝดนี่แบบเริ่มกลัวแล้วอ่ะมาอีกนั่นคู่นี่ซื้ออะไรต้องซื้อ2นะซื้อ2ใช่ซื้อ2โมงคิดว่าวันนี้เราเคยใช้เงินเดือนละ 100,000 สำหรับเด็กก็จะกลายเป็น 200,000 เบิ้ลไปเบิ้ลไปเบิ้ลไปทุกอย่างครับเขาก็จะอยากได้ของแบบเหมือนๆกันอะไรอย่างเงี้ยพอคนนึงเล่นสมมติคนนี้เล่นบอลอันเนี้ยคนนี้ก็จะเริ่มแบบเงี้ยเริ่มสนใจเริ่มสนใจอยากเล่นบ้างแล้วคนไหนติดใครยังไงคะส่วนมากชาลีนจะอยู่กับเนี่ยชาลีนว่าจะอยู่กับป๊าปี้มากกว่าชาลีนชาลีนที่เป็นคนน้องใช่ชาลีนคนน้องนะอ๋อที่เราบอกว่าเขาออกมาก่อนใช่ไหมแต่จำได้ว่าตอนนี้ชาลีนหน้าเล็กกว่าใช่ใช่ตัวเล็กกว่านิดนึงอันนี้แยกออกเพราะว่าน้ำหนักเขาห่างกันประมาณโลนึงตอนคลอดออกมาตอนคลอดห่างกัน500กรัมครับแต่ตอนนอกเหนือจากน้ำหนักแล้วบุคลิกเขาก็ไม่เหมือนกันนะตั้งแต่ออกเลยใช่เพราะว่าคนที่แบบอยู่ในห้องคลอดคือเราสองคนใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่เนอร์เซอรี่พยาบาลก็จะพาเด็กไปล้างตัวอะไรเงี้ยครับคนเดียวที่เข้าไปได้ก็คือพ่อค่ะผมก็เข้าไปด้วยแล้วจนเขาล้างตัวสะอาดเสร็จปุ๊บอ่ะเขาก็เชิญแบบคุณพ่อเชิญเข้าในค่ะเราเข้าไปปั๊บเขาก็จะแบบเอาลูกสองคนวางไว้ในกระบะคนละกระบะเนี่ยแล้วเขาก็จะร้องทั้งคู่แต่ร้องไม่เหมือนกันเสียงเหรอคะเสียงและวิธีการคนน้องไงคนน้องร้องไงคนน้องคือชาลีนเนี่ยเขาจะร้องแบบแขนนี่ออกมาอย่างนี้เลยตั้งแต่แรกเลยแต่ชนะเขาก็เอ๊ะของเขาไปเหมือนเป็นพี่เหมือนคนที่เขาดูสุขคนเป็นพี่เรียบร้อยกว่าอันนี้ก็จะแบบไม่รู้พี่เอ็มกับพี่มิ้วเป็นไหมเป็นเหมือนพี่ป่ะคือแบบว่าพอเรามีลูกนะความรู้สึกปุ๊บมันเหมือนมันเปลี่ยนไปจากผัวเมียปกติโอ้วันนี้ต้องมาดูแลอีกชีวิตนึงอ่ะและทั้งหมดโฟกัสตรงมาที่เด็กคนเดียวของคุณเนี่ยมากกว่าคือ2คนใช่ครับมันยากมั้ยมันมีความรู้สึกนั้นน่ะคือมันตั้งแต่แบบในห้องเนอร์เซอรี่ครับตั้งแต่วันที่เขาคลอดมาที่บอกว่าเข้าไปคุยกับเขาแล้วเขาก็ร้องไห้น้อยลงอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าแบบเขาสองคนนี้แหละเป็นคนที่แบบเราอ่ะต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดเลยนะคือเขาก็ยังเป็นเด็กน้อยอ่ะนะที่แบบว่ายังดูแลไม่ได้เติบโตอะไรไม่ได้เรานี่แหละทุกอย่างทั้งหมดทั้งสิ้นที่เขาจะเป็นยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับเราสองคนเหมือนตั้งปณิธานไว้กับตัวเองตั้งปณิธานไว้เลยว่าเราต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้เขาแบบว่าได้มีชีวิตที่ดีที่สุดอะไรเงี้ยก็คือคนเราเนี่ยครับคุณผู้ชมจะเป็นแบบไหนเราจะบอกว่าลูกจะเป็นยังไงนะพ่อแม่เป็นอย่างนั้นใช่พ่อแม่เป็นแบบใดนะครับลูกคุณก็จะเป็นแบบนั้นก็ถ่ายทอดมาเลยถ่ายทอดมาเลยทั้งนิสัยอาการอะไรทั้งหมดกังวลไหมมันจะเป็นก็มีกังวลก็มีหาวิธีการเลี้ยงแบบคุณสั่งอ่านหนังสือหนังสือจากเมืองนอกอะไรคืออะไรหนังสือแฝดไม่มีในประเทศไทยไม่มีเลยจริงว่าวันนั้นไปหาทั้งห้างมีเล่มเดียวมีเล่มเดียวมีเล่มเดียวที่เกี่ยวแฝดหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วคนมาซื้อคนแฝดเยอะมากเลยมาซื้อไม่รู้ก็ถามเขาบอกว่าไม่มีความพิเศษเวลาเราสั่งไอ้หนังสือมาครับมันเล่าอะไรหนังสือที่เราสั่งมามันบอกว่าอะไรลูกแฝดต้องกินกล้วยแฝดกินแฝดลูกแฝดกินไข่แฝดทุกอย่างแฝดหมดเขียวว่ามันยังไงเป็นยังไงเขาก็มีแบบบอกวิธีการว่าแบบว่าจะเอาเข้าเต้ายังไงให้นมแม่ยังไงแบบพร้อมกันเหรอเพราะว่าพร้อมกัน2คนไม่งั้นถ้าให้ไม่พร้อมกันให้ผักหัวพ่อออกไว้ก่อนมันนี่มันมีหนังสือแบบว่าแบบที่เป็นพ่อฝรั่งที่แบบว่ามีลูกแฝดก็เขียนด้วยนะพี่แบบเขียนว่าในมุมมองเขาแบบตอนนี้เขารู้ว่าเขามีลูกแฝดแล้วเขารู้สึกยังไงเขาจะวางแผนชีวิตยังไงเขาจะใช้ชีวิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นมุมมองของคนธรรมดาที่แบบไม่ใช่หมอไม่ใช่อะไรคือเราฟังเราก็จับเอาความรู้สึกว่าการมีลูกแฝดเป็นไงใช่ครับในหนังสือมีเล่าไหมว่าน่ากลัวเรื่องอะไรเวลาลูกแฝดสิ่งที่ต้องห่วงเออสิ่งที่ต้องห่วงจริงๆก็ไม่จริงๆก็คงเป็นเรื่องของการแบบว่าเขาก็บอกว่าให้สองคนเท่าเทียมกันอย่างเงี้ยเลี้ยงไงให้เท่าเทียมกันสำคัญนะก็อย่างพี่น้องไงใช่ป่ะคนเป็นพี่ก็ยังรู้สึกว่าโอเคนี่เป็นน้องก็ยังอนุโลมให้ไม่เป็นไรให้น้องไปแต่นี่พอมันเท่ากันเท่ากันมันก็จะเขาก็มีการในหนังสือแบบเขาก็มีการบอกว่าให้เราอ่ะใช้เวลาส่วนตัวกับลูกแต่ละคนบ้างอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะเหมือนกับว่า
คนหนึ่งอยู่บ้านอีกคนหนึ่งให้พ่อพาออกไปเดินเล่นที่สวนคือไม่ใช่ทุกคนต้องไปสองตลอดเวลาใช่เพราะว่าให้เขาแยกกันบ้างคือเขาต้องมีความเป็นตัวของตัวเองด้วยเขาต้องรู้เขาเป็นคนเดี่ยวด้วยนะไม่ใช่ว่าคนแฝดอย่างเดียวตอนนี้แฝดจะคู่มองตุ๊กตานี่อยู่อย่างพี่เอ็มเนี่ยนะครับครับผมคุณผู้ชมบอกว่าเหนื่อยมากกับการเลี้ยงลูกครับแต่คุณบอกว่ามันคุ้มมากคุ้มยังไงโอ้คุ้มยังไงเหรอคือพี่ดูนี่แหละผมได้ยินจากพี่ดูนี่แหละพี่ดูเป็นคนบอกว่าคนเราเนี่ยนะเวลามีลูกเนี่ยนะเราดูแลลูกไว้ยังไงอ่ะเวลาลูกโตมาเนี่ยลูกเขาจะทำย้อนกลับมาเป็น 300% ก็หมายความว่าถ้าเราดูแลเขาดีวันหนึ่งเขาจะตอบแทนเราด้วยการที่แบบเป็นคนดีทำตัวดีเป็นคนดีของสังคมอะไรเงี้ยแล้วมันก็ย้อนกลับมา 300% แต่ของผม2คน 600% ก็เลยบอกว่าเอานะเราอาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ว่าถ้าเขาแบบมีชีวิตที่ดีเราก็หายเหนื่อยเด็กๆพร้อมที่จะไปเล่นกันแล้วไปเลยเด็กบอกว่าไม่เชื่อครับเด็กบอกคลาสตัวนี้ค่ะให้ทำอะไรบ้างคะบอกก่อนนะว่าที่ผมมาที่เด็กเริ่มทำอะไรด้วยตัวเองเปิดทางตรงเลยหมายถึงว่าเริ่มอยากจับของเล่นแล้วอยากจะทานแล้วอยากจะยืนก็มีบางคนเนาะเริ่มเนี่ยได้ค่ะครับเชอรี่ค่ะยินขอบคุณดูก็ยินเด็กนอนห้องเขาแต่ว่าเขานอนคนละเตียงกันหมายถึงว่ามากินนมมาเล่นที่เราเสร็จแล้วเวลานอนใช่แยกนอนใช่เขาเองให้เขานอนเขาจะได้แบบฝึกไว้เขาจะได้นอนเองได้ไม่ใช่ว่าต้องมาติดอยู่กับพ่อแม่ตลอดต้องนอนอย่างนี้ใช่ใช่นอนตะแคงครับนอนตะแคงต้องนอนตะแคงคุยมากแล้วมีรุ่นส่วนรุ่นแม่รุ่นพ่อเราทำไว้แบบนี้แล้วเหมือนว่าเรารู้สึกว่าเนี่ยเราอยากเปลี่ยนแปลงมีไหมของเราก็คงเป็นเรื่องแบบหลอกเด็กอะไรเงี้ยครับว่าจะไม่หลอกเขาแล้วก็จะแบบอยากจะพยายามสอนให้เขาเข้าใจพยายามจะอธิบายให้เขาเข้าใจว่าอะไรมันคืออะไรไม่ใช่บอกว่าอย่าไปตรงนั้นนะเดี๋ยวจะผีหลอกอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยให้เขาแบบเรียนรู้เองว่าถ้าล้มก็เจ็บก็เจ็บอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าล้มแล้วก็ไปตีพื้นนี่แน่ไม่ใช่แบบว่าให้โอ้มากอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ล้มแล้วต้องตีพื้นสิไปตีลูกเราลูกเราก็เจ็บตีเราไม่ตีไงเราไม่ตีอะไรเลยหมดแล้วใช่ไหมล้มก็ล้มก็ลุกขึ้นมาเราก็ลุกขึ้นมาใช่ครับท่านลุกไม่ไหวเราแค่ไปอุ้มใช่แล้วนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของวิธีการเลี้ยงที่เป็นพัฒนาการทางกายส่วนพัฒนาการทางใจเนี่ยสำคัญไหมคะสำคัญมีวิธีการฝึกฝังเขายังไงเอ่ยก็จริงๆก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะใช้วิธีการอะไรอ่ะแต่ก็อยากแบบว่าจะให้เขาไปในแนวทางที่แบบฝักใฝ่ธรรมะหน่อยนึงเข้าใจเย็นเข้าใจเย็นให้เขาดูแบบเข้าอกเข้าใจโลกหน่อยอย่างเงี้ยก็คิดว่าก็คงจะแบบค่อยๆปลูกฝังไปอ่ะฮะไม่รู้คือโดยตัวมิ้วเองอ่ะคุณแม่มิ้วกับแม่ก็จะแบบ
ไปบ่งไปบวชชีพราหมณ์อะไรกันอยู่แล้วเป็นประจำชอบเข้าวัดเข้าวัดเข้าวัดอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าด้วยสิ่งเหล่านี้แหละปลูกฝังกันไปเราจะไม่บังคับเขาหรอกเพราะถ้าเราบังคับเขาเขาคงจะต่อต้านพี่คิดว่างี้ภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดคือการให้ธรรมะจริงเขาจะเป็นภูมิคุ้มกันต่อไปเนี่ยเราปล่อยเขาไปไหนนะเขาจะมีบอกว่าไอ้นี่ไม่ดีอันนี้เลวนี้ชั่วได้ขอให้เขารู้เถอะว่าผิดถูกอะไรคืออะไรชอบชั่วดีเป็นยังไงสอนผิดชอบชั่วดีแล้วเราคิดว่าครอบครัวนี้ก็สอนลูกดีอยู่แล้วล่ะก็น่าจะนะเราก็ตั้งใจครับเราก็มีความตั้งใจนะอยู่ไม่เป็นไรเวลาของเราทั้งสองคนเนี่ยมักจะเสียไปกับการเลี้ยงลูกถูกไหมคะทั้งสองคนแล้วอย่างนี้ทำให้การมีเวลาของสามีภรรยาอะไรเงี้ยจะดูแลกันยังไงอ่ะเพราะนุ่นเชื่อว่าแน่นอนต้องน้อยลงอ่ะการใส่ใจกันน้อยลงเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราก็ยังแบบว่าไปเที่ยวด้วยกันเองบ้างแบบว่าฝากคุณยายคุณย่าแล้วก็เราก็แบบว่าแบบเหมือนแบบเราหาเวลาใช่ของเราเองเราก็ต้องใจเย็นๆมากๆตอนสองทุ่มเป็นต้นไปก็เป็นเวลาของเขาใช่พอลูกสองทุ่มสิบห้าก็ตื่นถูกต้องก็ต้องมีเวลาเป็นส่วนตัวบ้างครับบางทีแบบว่าคิดจะเป็นแต่พ่อแม่อย่างเดียวจะลืมไปว่าเราก็เป็นแฟนกันนะอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ชีวิตคู่มันก็ต้องแบบว่าดำเนินไปด้วยกันก็ต้องแบบใจเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทำหน้าที่ทั้งสองอย่างให้ดีเหมือนกันในฐานะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะอยากจะมีอะไรแนะนำคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นมือใหม่กว่าไหมคะวิธีการเลี้ยงลูกยังไงมือใหม่แฝดก็แล้วกันมือใหม่คนอื่นคนเดียวลูกเดียวก็อาจจะโอเคแบบแฝดเป็นไงแบบแฝดต้องอดทนสิ่งเดียวเลยแต่ส่วนใหญ่หลักๆของลูกแฝดที่แตกต่างจากลูกคนอื่นก็ไม่รู้นะไม่เคยมีลูกเดียวนะแต่ว่าแต่ก็คิดเอาเองว่าน่าจะเป็นเรื่องของความแบบใจเย็นความอดทนอะไรตรงนี้มากกว่าครับโตขึ้นมาเป็นดารานะดาราแฝดดาราแฝดเล่นเลยดีกว่าเล่นเลยเหรอโหเร็วไปเปล่าร้องไห้เร็วร้องไห้อย่าได้เลยคนนี้เลยเนอะใช่ไหมคะแล้วคอยดูนะว่าความการเติบโตนะคะความอุ่นของครอบครัวนี้จะเป็นยังไงจะคอยตาม IG ค่ะคอยติดตามข่าวคราวต่างๆนะคะครับโฆษณาติดต่อยังอ่ะยังนะยังพร้อมนะฮะพร้อมนะครับไม่ต้องห่างแป๊บนึงนะครับแฝดหญิงน่ารักทั้งคู่นะคะติดตามได้นะคะติดต่อได้ขอบคุณค่ะแขกรับเชิญของเรานะครับขอบคุณพี่เอ็มนะคะแล้วก็มิวด้วยแล้วก็น้องเราด้วยนะคะครับผมชาลีชานาขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณสถานที่ฝึกสมองนะครับแล้วก็ทักษะครับผมเบบี้สวิมมิ่งนะคะแล้วก็ชิมบรีค่ะวันนี้รายการเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันใหม่โอ้ดูสิลุงลิงบายบายบายดูลุงลิงนู่นดูดิอยู่ๆมาร้องไห้ตอนจบอ่ะ